งการฟุตซอลไทยเดินทางมาถึง20ปีแล้วครับคุณผู้ชมครับแต่ว่ามีอยู่รายการเดียวที่ทีมไทยยังไม่สามารถเดินทางไปถึงฝันนั่นก็คือฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียทีมชาติไทยทีมชายครับยังไม่เคยไปแชมป์เอเชียเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับแต่ว่าทีมหญิงครับสามารถคว้าแชมป์เอเชียในดอกเกมไปแล้วทีมสโมสรสามารถคว้าแชมป์เอเชียไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าทีมชายยังเดินทางมาไม่ถึงตอนนั้นครับและนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ภารกิจของทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยครับจะลงทำการแข่งขันในศึกชิงแชมป์เอเชียครับปีที่20นี้พวกเขาจะทำได้หรือไม่ครับวันนี้ผมขอนำผู้ชมครับมาที่ประเทศไต้หวันครับมาที่สนามซินโจงสเตเดียมมาติดตามผลงานของทีมชาติไทยในรายการนี้กันหลังจากที่เดินทางถึงกรุงไทเปประเทศไต้หวันนะครับสิ่งแรกที่ทีมงานของเราต้องเจอนั่นก็คือสภาพอากาศที่ค่อนข้างจะเย็นด้วยอุณหภูมิเพียงแค่10องศาเท่านั้นรวมถึงมีฝนตกมาตลอดทั้งวันซึ่งมาถึงไต้หวันทั้งทีสิ่งที่พลาดไม่ได้ครับแน่นอนว่าก็คือการลิ้มลองรสชาติอาหารของที่นี่ซึ่งเราจะพาคุณผู้ชมไปลิ้มลองรสชาติอาหารของไต้หวันก่อนที่จะไปชมเกมการแข่งขันของทัพช้างศึกตัวเล็กทีมฟุตซอลทีมชาติไทยตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาบ่ายของที่ไต้หวันนะครับประมาณบ่าย4โมงเย็นนะครับซึ่งก็มารับประทานอาหารบ่ายนะกันเป็นร้านซาลาเปาแล้วก็เกี๊ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยวบะหมี่หรือว่าเป็นร้านดังรสชาติดีนั่นคือชื่อร้านว่าร้านใบเซียงนะครับก็จะเป็นการทำซาลาเปาสดๆทำเส้นสดต่างๆหน้าร้านเลยเนี่ยเป็นร้านที่แนะนำนะครับก็มาไต้หวันที่ไทเปร้านนี้ก็แนะนำว่าอร่อยเดี๋ยวไปชิมกันร้านซาลาเปาทำสดซึ่งเขาจะนึ่งแบบสดๆหน้าร้านเลยถ้าอยากกินของเขานี่ต้องรอเขานึ่งเสร็จแต่จริงๆก็ไม่นานนะประมาณสัก10นาทีก็ได้ซาลาเปาที่เขาทำหน้าร้านแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้ดูหนานุ่มแล้วร้อนๆจริงๆตัวร้านนั้นอยู่ตรงประตู4ของย่านดาวทาวย่านที่เราอยู่ก็เรียกว่าย่านซีดูก็เดินมาทางประตู4ออกเอมาทีประตู4ก็เดินตรงยาวมาทางทำเนียบรัฐบาลมันจะมีร้านอยู่ซอกซ้ายมือหน้าตาของชื่อร้านก็เป็นอย่างเงี้ยอ่านไม่ออกเหมือนกันแล้วก็จะมีเกี๊ยวมีข้าวหมูทอดที่กินได้มากเลยไม่เป็นไรตรงไม่ได้กินได้กินมากปลาที่กินได้มันเป็นไงมันน่ากินหลังจากที่ได้ลิ้มลองรสชาติอาหารของทางไต้หวันกันไปแล้วนะครับแน่นอนว่าสถานีต่อไปของเรานั่นก็คือซิงจวงยิมเนเซียมซึ่งเป็นสังเวียนฟาดแข้งของทัพช้างศึกโตเล็กทีมฟุตซอลทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2018สำหรับการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2018ครับซึ่งทีมชาติไทยไม่เคยคว้าแชมป์รายการนี้มาก่อนถูกจับเป็นทีมวางในสายดีหลังจากที่การแข่งขันในครั้งก่อนสามารถคว้าอันดับ3มาครองโดยคู่ต่อกรที่อยู่ร่วมสายด้วยก็คือจอร์แดนเลบานอนและคีร์กีสถานโดยการแข่งขันในสายนี้ครับใช้ซิงจวงยิมเนเซียมเป็นสถานที่ฟาดแข้งโดยเกมแรกทีมชาติไทยลงสนามพบกับจอร์แดนท่ามกลางแฟนฟุตซอลชาวไทยในไต้หวันกว่า100ชีวิตซึ่งผลปรากฏว่าเกมแรกนั้นทัพโตเล็กช้างศึกประเดิมสนามได้อย่างสวยหรูครับด้วยการไล่เอาชนะจอร์แดนไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ1โดยทีมชาติไทยได้ประตูจากอภิวัฒน์จำเจริญ2ประตูจิรวัฒน์สอนวิเชียรเจษฎาชูเดชและกฤษดาวงแก้วอีกคนละ1ประตูคว้า3แต้มประเดิมการแข่งขันได้อย่างสวยงามขณะที่ในนัดที่2ทีมชาติไทยครับต้องเผชิญหน้ากับทีมชาติเลบานอนซึ่งสถิติก่อนหน้านี้เป็นทางช้างศึกโตเล็กที่ทำได้ดีกว่าเมื่อไม่เคยแพ้ทีมชาติเลบานอนมายาวนานกว่า13ปีแต่ประวัติศาสตร์กลับถูกทำลายครับเมื่อทีมชาติเลบานอนนั้นสามารถลงสนามโชว์ฟอร์มได้เกินความคาดหมายก่อนที่จะสามารถคว้าชัยเหนือทีมชาติไทยไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ2ซึ่งทำให้หลายคนนั้นตกใจกับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นหลังจบเกมการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยพบทีมชาติเลบานอนเจ้าอา
ามสุภวุฒิเถื่อนกลางออกมายอมรับว่าเกมนี้ตัวเองและเพื่อนร่วมทีมเล่นกันได้ต่ำกว่ามาตรฐานนะครับซึ่งการเสีย2ประตูในช่วงต้นเกมนั้นทำให้ทุกคนเสียสมาธิจนเร่งเพื่อหวังเอาประตูคืนแต่สุดท้ายก็พลาดเสียประตูถึงตอนนี้ยังไงก็ต้องเข้ารอบ8ทีมให้ได้ส่วนต้องเข้าไปเจอใครในรอบต่อไปนั้นก็ไม่กลัวทั้งสิ้นครับก็ยอมรับครับว่าวันนี้เราเล่นกันไม่ดีเลยครับแล้วก็เล่นกันได้ต่ำกว่ามาตรฐานที่เรามีอยู่ที่เราเคยเล่นอยู่ครับวันนี้เราก็เลยพลาดเลบานอนครับแต่ต่อไปผมคิดว่าเราน่าจะเรียกขวัญกำลังใจกลับมาให้ได้ครับเพราะว่ามันมีสถานเดียวครับทางเดียวทางเดียวคือต้องคว้าชัยชนะ3แต้มเพื่อการันตีเข้ารอบครับส่วนจะเป็นที่1เป็นที่2จะเจอใครเราไม่สนครับแต่เราขอชนะไว้ก่อนเพื่อการเข้ารอบต่อไปครับอย่างไรก็ตามครับถึงแม้ทีมชาติไทยจะพลาดท่าแพ้กับทีมชาติเลบานอนแต่โอกาสการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนั้นยังเปิดกว้างซึ่งหากเอาชนะคีร์กีสถานได้ในเกมนัดสุดท้ายของรอบแรกก็จะสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทันทีนะครับส่วนผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนั้นคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ทางรายการริมเส้นในสัปดาห์หน้าครับ